สวัสดีค่ะไข่ดาวขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องStar Esso Tora Taro วิ่ง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 กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะคะพลังงานนี้เป็น energy ของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์กรกฎนะคะก็ถึงคิวของชาวกรกฎแล้วมารับพลังงานบวกกันนะคะแล้วก็ตรงนี้ใครที่เป็นชาวสองกรกฎก็มาดูพลังงาน energy นี้ได้ยินดีต้อนรับทุกคนมากๆไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามเก่าหรือผู้ติดตามใหม่นะคะใครฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กด comment กดสนับสนุนกดอะไรก็ได้กดให้ใครหน่อยนะคะแล้วก็มีอะไร comment กันได้อยู่ตรงนี้สำหรับอันนี้เป็นพลังงานรวม energy ของกรกฎในพลังงานเดือนคลิปเดือนตุลาคมนะคะก็มาดูพลังงานกันเดี๋ยวจะมีพลังงาน energy ของอื่นๆแล้วก็ random อื่นๆแล้วก็พี่อาคารให้อีกนะคะเดี๋ยวมาดูพลังงานกันสิว่า energy ตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่ไลน์ของ KKHIDOZ นะคะอันนั้นจะเป็นพลังงานของการดูดวงส่วนตัวพวกคุณก็เป็นพลังงานของ energy พวกคุณถ้าใครที่ต้องการจะเจาะก็มาดูพลังงานกันดูไพ่พลังงานของไข่มีทั้งพลังงาน energy ไพ่ oracle แล้วก็ไพ่ทาโร่ให้นะคะแล้วก็มีไพ่คำถามให้ด้วยมีไพ่ส่องให้ด้วยแล้วแต่ว่าอยากจะเลือกโปรอะไรทีนี้พลังงานมาดูกันนะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีลัคนาดาวจันทร์ดาวศุกร์กรกฎพลังงานเป็นยังไงกันบ้างมาดูนะคะในช่วงเดือนตุลาคมความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎพลังงานเป็นอย่างไรบ้างขอดูพลังงานหน่อยสิพลังงานในกองไพ่เป็นพลังงานที่คือพลังงานไม่ได้ใหญ่มากแต่เป็นพลังงานที่แบบมี energy ที่ดีน่ารักน่ารักตรงนี้พลังงานมี energy attraction กับพลังงาน playfulness joy capture romance allow you inner youthful spirit for fun to shine พลังงาน energy ใน attraction มีพลังงาน attract romantic love by enjoying this moment fully ก็คือว่าพลังงานตรงนี้มันจะมีกรกฎบางท่านที่ขอให้คุณเหมือนพยายาม enjoy กับ moment ในตอนนี้โดยเฉพาะพวกความสัมพันธ์ที่แบบว่ามีใครที่สานสัมพันธ์หรือว่ามีใครที่แบบมีคนใน relationship กันอยู่หรือว่าแม้กระทั่งคนที่แบบว่าดูหรือคุยกับใครก็ตามคือพยายามแบบ enjoy กับตรงนี้หรือพยายามแบบว่าสนุกสนานกับตรงนี้ไปไม่ว่าจะเป็นเหมือนพลังงานที่ณตอนนี้บางคู่มีความที่มีความสัมพันธ์ลึกซึ้งหรือ commitment กันในระดับที่บางทีอาจจะยังไม่ได้แบบถึงขั้นไกลมากของบางคู่ตรงนี้แต่ว่าพยายามมีความแบบเขาเรียกว่าเหมือนคล้ายๆกับมีความสุขในโมเมนต์ปัจจุบันคือเขาเรียกว่ามีความสุขกับปัจจุบันให้มันโอเคให้มันดีที่สุดแล้วกันเพราะว่าไพ่มันมีพลังงาน energy ที่มีไพ่แบบ playful อยู่ตรงนี้นะคะก็เหมือนคล้ายๆกับความสัมพันธ์ของ energy กรกฎบางท่านในพลังงานที่ลิงก์กับ energy นี้มันหมายถึงว่าพยายามมีความรู้สึกร่าเริงสนุกสนานสดใสมีช่วงเวลาที่แบบมีความสุขในเวลาที่ปัจจุบันที่สามารถทำได้ในตอนนี้อันนี้พลังงานขอดูพลังงาน energy ไพ่รวมหน่อยสิพลังงานความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎนะพลังงานไพ่รวมเป็นไงกันบ้างขอดูหน่อยความรักความสัมพันธ์ของชาวกรกฎนะคะราศีคณะดาวจันทร์ดาวศุกร์กรกฎพลังงานความรักความสัมพันธ์ในตรงนี้เป็นอย่างไรบ้างขอดูหน่อยคือจะบอกว่าไพ่ของคุณอะขึ้นมาใบแรกอะซึ่งใบแรกมันเป็นพลังงานในช่วง energy ใกล้ๆใช่ปะมันขึ้นมาเป็นพลังงานไพ่ใหญ่แต่มันเป็นไพ่ใหญ่ที่เป็นพลังงานที่ไม่ค่อยนี่เท่าไหร่แต่ไพ่ใบสุดท้ายใบที่10อ่ะมันเป็นไพ่ใบที่ดีค่ะก็คือเอาเป็นว่าเน้นให้มันเป็นไพ่ใบที่ดีใบสุดท้ายไว้อ่ะนั่นอาจจะดีต้องบอกแบบนี้ถ้าเป็นในพลังงานในช่วงแบบพลังงาน energy ของคลิปที่เป็นพลังงานแบบลักษณะแบบนี้นะเพราะว่าไพ่นะวันนี้ไพ่ใหญ่มี1ใบ2ใบ3ใบ4ใบ5ใบมันมีมาตั้งแต่ใบแรกเลยก็คือว่าเป็นพลังงานแฮงแมนเนี่ยอย่างที่เกริ่นไปเมื่อกี้ค่ะพลังงานตรงกลางตรงเนี้ยเป็นพลังงาน energy ที่แบบไพ่นี้เป็นพลังงานที่ไม่ค่อยดีในพลังงานของ energy ทาโร่ต้องบอกแบบนี้คือมันไม่ใช่แค่พลังงานไพ่รักนะแต่พลังงานไพ่แฮงแมนอะถ้าคุณมาดูไพ่ในพลังงานนี้ของ energy เช่นมาดูแบบไพ่รวมไพ่ทั่วไปหรือมาดูไพ่ในเรื่องอย่างเช่นเน้นพลังงานเรื่องงานหรือพลังงานเรื่องเงินค่ะถ้าไพ่พลังงานแฮงแมนขึ้นมันไม่มีไพ่พลังงานอะไรที่มันดีในพลังงานใบนี้สักเท่าไหร่ต้องบอกแบบนี้ตรงมันไม่ใช่พลังงานที่ดีไม่ว่าจะเป็นในแง่รักหรือในแง่พลังงานของงานของเงินหรือพลังงานไพ่ทั่วไปในพลังงานของการถามคำถามอยู่ที่ว่าคุณถามคำถามเรื่องอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรพลังงานไพ่นี้ไม่ได้ส่งผลในทางที่ดีหรือพลังงานการเปลี่ยนแปลงที่ดีในสักเท่าไหร่ในช่วงพลังงานใกล้ๆตรงนี้เพราะมันเป็นแฮงแมนมันเป็นไพ่พลังงานกลับหัวถ้าบอกในเรื่องของความรักก็คือแฮงแมนตรงนี้ความรักที่ยังไม่ได้มีพลังงานตอบโจทย์สักเท่าไหร่พลังงานรักที่ยังไม่ได้แบบว่าไปถึงขั้นที่แบบเป็นในพลังงานที่เหมือนมีความสุข
เต็มตัวเพราะว่าไพ่มันยังเป็นพลังงานครึ่งๆอยู่ตรงนี้หัวกับเท้ากำลังกับหัวตลปัดกลับไปกลับมาพลังงานตรงนี้ไม่ใช่ energy พลังงานที่ดีสักเท่าไหร่ในพลังงาน energy ของการอ่านไพ่รักถ้าขึ้นด้วยพลังงานนี้นะคะไพ่ energy ต่อมามีลักษณะแบบนี้ด้วย judgment นี่คือพลังงานของการตัดสินใจอะไรบางอย่างใหญ่ๆที่สำคัญแล้วก็ที่สำคัญคือไพ่เนี้ยเป็นพวกอะไรที่เกี่ยวกับเก่าๆด้วยพลังงานตรงนี้มันจะมี energy ของกรกฎบางท่านที่สามารถเกี่ยวกับอะไรในพวกเก่าๆตรงนี้ได้หรือเขาเรียกว่ามีพลังงานอะไรเก่าๆหรือคนเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆยังอยู่ในความคิดความรู้สึกอยู่ตรงนี้ไพ่ตรงนี้ไม่มีพลังงานตรงเนี้ย10ไม้เท้านี่คือพลังงานอุปสรรคในความรักอะไรก็ตามแต่ที่บางทีแบบว่ามันมีความยากอยู่ในความสัมพันธ์มันมีพลังงานของโชคชะตาหรืออะไรบางอย่างที่มันมีลักษณะของอุปสรรคบางอย่างมาเกิดขึ้นในพลังงานชีวิตรักของชาวกรกฎบางท่านตรงนี้เพราะด้วยความที่ว่าไพ่ในวันนี้มันมี energy แบบนี้ด้วยเนี่ย9ดาบเห็นปะคือมันเป็นพลังงานที่ไพ่เนี้ยมีพลังงาน energy negative ตรงที่ว่าไพ่นี้มีพลังของคนที่สามารถคิดลักษณะเช่นคิดลบในความรักคิดมากในความรักคิดกังวลหรือคิดเป็นทุกข์คิดแบบไม่สบายใจคิดเยอะอยู่ตรงนี้เพราะมันเป็นพลังงานดาบแล้วพลังงานเลข9ของดาบมันเป็นไพ่ดาบอยู่เต็มหัวอยู่ไปหมดเลยสำหรับคนในรูปเนี้ยมันคือไพ่ตัวแทนดาบที่มันแบบสุมล้อมอยู่เต็มหัวไปหมดเพราะฉะนั้นมันเป็น energy ที่ไม่ดีสักเท่าไหร่ในพลังงานแง่ของดาบมันเป็นในเรื่องของความคิดหรือความรู้สึกโดยตรงเลยนะคะเป็นในเรื่องของ mindset มากๆอยู่ตรงนี้สำหรับ energy บางท่านตรงเนี้ยมีในเรื่องของพลังงานความรักที่มันอยู่ในสุมอยู่ในหัวเยอะแยะไปหมดตรงนี้ทีนี้พลังงาน energy มีไพ่ the world ด้วยคือต้องบอกว่าไพ่มีพลังงานของ energy ต่างชาติต่างภาษาหรือพลังงานพวกทางไกลตรงนี้แน่นอนมีแน่นอนแล้วก็เป็นพลังของ energy ของการที่ว่ามันมีการรออะไรบางอย่างในศาสตร์ของการที่แบบเป็น energy ของการเหมือนรอให้ผ่านช่วงเวลาบางอย่างที่เป็นพลังงานที่จังหวะทุกอย่างยังมีพลังงานครึ่งกลางๆหรือ energy รักที่ยังไม่ flow หรือไม่ smooth เพราะว่าไพ่ของคุณขึ้นมาด้วยพลังงานแฮงแมนและไพ่แบบเนี้ยมันเป็น energy ของการรอเปลี่ยนบางอย่างที่เป็นเช่นรอการเปลี่ยนช่วงเวลาใหญ่ๆของชีวิตหรือรอการชิปบางอย่างของเขาเรียกว่าวงจรชีวิตรอผ่านแชปเตอร์บางอย่างในช่วงเวลาชีวิตรักในตอนนี้ไปมันมีพลังงานของกรกฎบางท่านที่มี energy นี้เกิดขึ้นได้ซึ่งมันจะใช้เวลาเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าไพ่พวกนี้มีพลังงาน energy ของอนาคตในการเกิดขึ้นข้างหน้าค่ะไม่ใช่ปัจจุบันทันด่วนในตรงนี้เพราะด้วยความที่ว่าไพ่เนี่ยมีพลังงานไพ่ใหญ่ขึ้นอยู่ครึ่งพลังงานของตรงนี้และที่สำคัญไพ่ขึ้นมาด้วยใบแรกที่มาด้วยพลังงานแฮงแมนและ energy ของพลังงานอย่างตรงนี้ยังไม่ได้มีพลังงานสนับสนุนในสถานที่แบบมันเป็นอะไรที่จะมีพลังงานโฟลว์อย่างรวดเร็วในพลังงานใกล้ตรงนี้มีไพ่ energy มี2ดาบด้วยมันมีความลังเลอะไรบางอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์สถานการณ์ความรู้สึกอะไรที่มันตัดสินใจได้ยากหรือตัดสินใจได้ลังเลตัดสินใจได้ลำบากเดี๋ยวมีอะไรที่จะต้องแบบว่าใช้วิจารณญาณหรือใช้เซนส์มากๆในการตัดสินใจในเรื่องของความรักด้วยอยู่ตรงนี้มันมีใครบางคนตรงนี้ที่แบบว่ายังไม่สามารถสลัดหรือตัดอะไรเก่าๆออกไปได้อยู่ตรงนี้ด้วยนะเพราะมันมีไพ่พลังงานเก่าเช่น judgment และแถมมันมีไพ่พวกพลังงานดาบมาในลักษณะแบบนี้และมี9ดาบขึ้นมาตั้งแต่เซตแรกด้วยมากับพลังงานตรงกลางใบแรกเปิดมาแฮงแมนพลังงานนี้มี energy ของบางคนที่สามารถเกี่ยวข้องกับพลังงานของธาตุน้ำแล้วก็ธาตุลมแล้วก็ธาตุดินได้นะคะธาตุดินตรงนี้เป็นอัศวินถือเหรียญเป็นพลังงานการพฤษภมังกรอาจจะเป็นชาวตรงนี้คือนี่เป็นกรกฎเนาะเพราะฉะนั้นกรกฎตรงนี้สามารถดีลกับธาตุดินที่เป็นการพฤษภมังกรได้อยู่ตรงนี้ด้วยคนที่เกี่ยวข้องนะแล้วก็พลังงานตัวนี้มี energy นี้ด้วยชาริออตนี่คือไพ่พลังงาน energy กรกฎค่ะนี่คือไพ่กรกฎเลยแล้วก็จะบอกว่าไพ่เนี้ยเป็นบางคนสามารถดีลกับต่างชาติต่างภาษาได้ตรงๆเลยนะเป็นพลังงานที่ดีลกับต่างชาติต่างภาษาได้อย่างตรงตัวแล้วก็ดีลกับรักทางไกลหรือว่าดีลกับพวกเขาเรียกว่าพวกคนในเครื่องแบบได้ด้วยหรืออีกในนึงคือพลังงานที่ต้องบอกว่า energy ตรงนี้ถ้าไพ่เหล่านี้ลิงก์กับพลังงานของพื้นชะตาของคนที่เป็นกรกฎในท่านตรงนี้ถ้าไพ่เหล่านี้มาดูส่วนตัวนะคะถ้าสมมติไพ่เหล่านี้เป็นพลังงานที่มาดูส่วนตัวแล้วแบบมาลิงก์กันกับไพ่เหล่านี้แล้วเกิดขึ้นกับ
กับเจ้าชะตาที่เป็นเจ้าของไพ่และได้พลังงานพวกนี้มี energy ของเกณฑ์ที่เกี่ยวกับชีพจรรองเท้าหรือการเดินทางมีเกณฑ์ในลักษณะที่พวกแบบเกี่ยวกับต่างประเทศการเดินทางไกลเช่นตัวของกรกฎอาจจะรอใครทางไกลเดินทางมาหรืออาจจะเป็นชาวกรกฎรอใครบางคนที่แบบว่าอยากให้เรากับเขาได้เจอกันเรารอการเดินทางไกลไปหาใครใครบางคนรอการเดินทางไกลจากใครที่อยู่ไกลมาอะไรแบบนี้เป็นพลังงานแบบนี้ไว้เวอร์ซ่าได้ตรงนี้พลังงานมันเป็นเอเนจีที่เกี่ยวกับต่างประเทศได้ตรงๆในคลิปนี้ด้วยแล้วพลังงานอุปสรรคด้วยนะต้องบอกเลยว่าพลังงานในคลิปนี้เป็นอีกคลิปนึงที่มีอุปสรรคเพราะว่าไพ่มันมีพลังงานในลักษณะแบบนี้ค่ะ energy มาด้วย chariot และ energy มีพลังงาน10ไม้เท้าด้วยอยู่ตรงนี้ทีนี้ไพ่มีพลังงาน9ไม้เท้าอ่ะมันเป็น energy ของอย่างบางคนก็จะเป็นกรกฎบางท่านที่มีความรู้สึกแบบเอื่อมๆเบื่อๆทรงๆปรงๆในความรักอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะมันก็จะมีบางคนที่รู้สึกแบบนี้ได้สำหรับบางท่านเพราะด้วยความที่ว่าไพ่พลังงานนี้เป็น energy ที่แบบก็คือเวลาเราดูไพ่เราก็จะดูจากบริบทดูจากพลังงานไพ่ที่มันอยู่ในรูปดูหลายๆอย่างที่มันมี meaning ประกอบและดูถึงสีหน้าค่ะเน้นดูที่สีหน้าของคนที่อยู่ในรูปด้วย9ไม้เท้าสีหน้าก็แบบไม่ได้สุขเท่าไหร่อ่ะและที่สำคัญ9ดาบเห็นปะเวลาดูไพ่อ่ะดูจากสีหน้าด้วยนะคะจะบอกอะไรอยากมากๆสีหน้าของรูปคนในไพ่อ่ะไพ่พวกนี้เป็นสีหน้าที่ไม่ได้สุขเท่าไหร่ต้องบอกแบบนี้เพราะฉะนั้นมันจะมีกรกฎบางท่านในคลิปเนี้ยที่ลิงก์กับพวกไพ่เหล่านี้ที่รู้สึกว่าไม่ได้สุขกับรักสักเท่าไหร่หรือสถานการณ์ความรักไม่ได้สุขสมหรือสุขใจขนาดนั้น 100% อันนี้พลังงานตรงนี้มันมี energy ปิดท้ายที่ดีอ่ะอย่างน้อยมีไพ่ปิดท้ายที่ดีตรงที่ว่ามันเป็นไพ่ใหญ่ด้วยเนาะก็คือต้องบอกว่าไพ่เมจิกเชียนค่ะนี่คือไพ่ใหญ่อีกใบนึงไพ่ในวันนี้มีไพ่ใหญ่ก็คือมีแฮงแมนจัดเมนต์เดอะเวิลด์ชาริออตและใบสุดท้ายเมจิกเชียนเมจิกเชียนเป็นไพ่เลข1เป็นไพ่ต่อจากเดอะฟูลนะคะเป็นไพ่ที่ต้องบอกว่าเอเนจีตรงเนี้ยมันรอการเริ่มต้นในพลังงานที่เป็นพลังงานเนรมิตที่ดีพลังงานเอเนจีของจังหวะเปิดทางที่ดีพลังงานเอเนจีของการเริ่มต้นอะไรที่ดีพลังงานเอเนจีของพลังงานตรงเนี้ยควบคุมเป็นนักเวทเหมือนคุมทั้ง4ธาตุดินน้ำลมไฟฉะนั้นคือพลังงานในสัตว์นี้มันมีเอเนจีของเขาเรียกว่าทุกๆอย่างรอจังหวะดีๆในการเปลี่ยนแปลงขอให้กรกฎตรงนี้หลายๆท่านรอการเปลี่ยนแปลงที่ดีจริงๆแล้วมันพลังงานเนี้ยมันมีเอเนจีของพลังงานที่ดีมากๆเลยแต่ว่าบางครั้งอ่ะมันใช้เวลานิดนึงค่ะเพราะว่าไพ่คุณมันขึ้นมาด้วยแฮงแมนเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีทางที่จะแบบว่าทุกอย่างรอการเปลี่ยนแปลงแล้วแบบบางทีแบบเกิดได้ทันทีหรือเกิดได้แบบว่ารวดเร็วแบบดั่งใจทุกอย่างมันอาจจะไม่ได้เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นตามใจฉันแบบทันทีทันใดต้องบอกแบบนี้นะบางพลังงานอ่ะเพราะว่าไพ่มันมีพลังงานในลักษณะที่แบบenergy มันมีไพ่ใหญ่ขึ้นค่อนข้างแบบลักษณะที่มีไพ่พลังงานหน่วงมาตั้งแต่กลางพลังงานใบแรกด้วยอยู่ตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวมาดูพลังงานของ energy ที่ไข่มีไพ่แถมให้หน่อยสิว่าไพ่ hidden truth ในพลังงานของ energy ของคลิปนี้ของกรกฎนะคะพลังงานเนี่ยมี energy อะไรตรงนี้บ้างในขอดูหน่อยในดูหน่อยสิ energy hidden truth ของชาวกรกฎมีพลังงานอะไรบ้างขอให้หลายๆท่านตรงนี้นะคะระหว่างที่ไข่สับไพ่ชุดนี้ขอให้คุณนึกถึงคนเหล่านั้นของพวกคุณค่ะนึกถึงคนที่อยู่ในความสัมพันธ์นึกถึงคนคุยนึกถึงคนที่คุณแบบรู้สึกอะไรบางอย่างกับเขานึกถึงคนที่อยู่ในใจของคุณนะคะนึกถึงคนพวกเขาเหล่านั้นแล้วดูซิว่าเขามี hidden truth อะไรซ่อนพวกคุณอยู่หลายๆท่านตรงนี้ขอดูพลังงานของ hidden truth จากใจของคนของชาวกรกฎทั้งหลายตรงนี้หน่อยค่ะขอดูพลังงานหน่อยสิเขามี hidden truth อะไรซ่อนพวกคุณอยู่คนของชาวกรกฎทั้งหลายตรงนี้โอเคพลังงานตรงนี้นะคะมี energy นี้ I am grateful for the spiritual lesson คือมีคนตรงนี้ที่รู้สึกถึงความ grateful รู้สึกถึงความแบบว่าเขาเรียกว่ารู้สึกถึงความยินดีดีใจรู้สึกพลังงานที่ energy แบบเฮ้ยมันเป็นพลังงานกึ่งๆคล้ายๆกับความรู้สึกยินดีความรู้สึกขอบคุณรู้สึกถึงความแบบว่าเฮ้ยได้เรียนรู้บทเรียนอะไรบางอย่างในเรื่องของ spiritual อยู่ตรงนี้
มันมีพลังของคนที่มี energy แบบนี้หรือเป็นคนที่รู้สึกแบบนี้แต่คำพูดเหล่านี้ไม่มีการบอกออกอะบอกมาในชีวิตประจำวันตรงๆมันเป็นพลังงานที่จะต้องส่องดูเท่านั้นถึงจะรู้หรือถึงจะแบบเซนได้อยู่ตรงนี้นะคะมันมีพลังงานของ energy ตรงนี้ในลักษณะแบบนี้ทีนี้เพราะว่าอะไรไพ่พลังงานมันมีลักษณะที่ว่า energy มันมีไพ่ใหญ่ๆบางอย่างไปในทางที่มีพลังงานที่แบบกึ่งพลังงานหน่วงกับกึ่งพลังงานที่เป็นใหญ่มากๆเพื่อเป็นพลังงานที่ energy ดีๆแต่ทีนี้สังเกตดูว่าไพ่มันมีพลังงานที่มีเนกาทีฟแฝงอยู่อย่างแน่นอนต้องบอกแบบนี้แหละอันนี้ไพ่มันมีพลังงานนี้ด้วยอ่ะโอเค I left when I saw you with someone ก็มันมีพลังงานในลักษณะของคนบางคนที่บางทีมีในเรื่องของ energy ที่เกี่ยวกับอย่างพวกพลังงาน past ต่างๆพลังงานอุปสรรคอะไรก็ตามพลังงาน energy ที่ยังนึกถึงกับอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานในอดีตที่ผ่านมาตรงนี้นะคะอันนี้มี energy ดีด้วยอ่ะใบสุดท้ายนะ I don't react when people mention you ก็นั่นแหละwhen ก็คือในตอนไหนก็ตามที่บางทีมีคนอย่างเช่นอย่างเช่นมีใครบางคนถามคุณระหว่างเรื่องคุณกับเขาก็เหมือนคล้ายๆกับพยายามจะไม่เมนชั่นจะไม่กล่าวถึงกันหรือบางทีมีใครถามเรื่องคุณกับเขาก็อาจจะแบบพยายามไม่เมนชั่นถึงกันด้วยปัจจัยอะไรบางอย่างแล้วมีพลังงานตรงนี้ที่พยายามเหมือนให้กับว่าเหมือนคนที่แบบไม่ว่าจะยังไงก็ตามมันมีเหมือนคนที่คิดมากอะไรบางอย่างกับในคนเก่าๆหรือสิ่งเก่าๆหรือในสิ่งที่เป็นพลังงานอิชชูกันอยู่ตรงนี้นะคะโอเคตรงนี้พลังงานเรียบร้อยของชาวกรกฎนะคะพลังงานมาให้แล้วใครต้องการจะดูดวงส่วนตัวทักมาที่หลังใครเคชไอดีโอแซดวันนี้คลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนไปเปลี่ยนผ้าอ้อมให้เจ้าตัวน้อยก่อนร้องไห้ใหญ่แล้วเนี่ย ไม่รู้ร้องไห้หรือเล่นโอ้สวัสดีทุกคนสิครับผมไปเปลี่ยนผ้าอ้อมก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวมาดูคลิปใหม่ต่อนะครับเดี๋ยวมาดูคลิปอื่นต่อบ๊ายบายครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะครับคอมเมนต์ให้แม่ด้วยนะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับบ๊ายบายวู้